อาจารย์คุณเป็นคนญี่ปุ่นใช่ครับเป็นคนญี่ปุ่นครับเป็นลูกครึ่งครับคุณมาอยู่เมืองไทยนานหรือยังครับผมเพิ่งมาอยู่6เดือนครับ6เดือนเฮ้ยทำไมพูดได้ขนาดเนี้ยผมมาตั้งแต่เล็กๆแล้วครับอ๋อนี่คานมาเหรอคะเดี๋ยวนะมาแต่เล็กๆแล้ว6เดือนหมายความว่าไงฮะมาบ่อยครับมาทุกปีไปๆมาๆใช่อ๋อแล้วพ่อคุณพ่อหรือคุณแม่เป็นญี่ปุ่นคะคุณพ่อเป็นคนญี่ปุ่นและคุณแม่เป็นคนไทยครับอ๋อแต่ตอนนี้มาอยู่เลยมั้ยเมืองไทยมั้ยจะมาอยู่เลยครับอ๋อจะมาอยู่แล้วทำไมมีเหตุผลอะไรที่เลือกมาอยู่เมืองไทยผมมี3เหตุผลที่มาอยู่เมืองไทย1เป็นประเทศของคุณแม่ อยากมาลองอยู่2สาวไทยสวยมากนี่และข้อ 3มาอยู่เมืองไทยแล้วมีคนชมผมว่าหล่อเยอะมากอ๋อแล้วอยู่ญี่ปุ่นน่ะไม่เคยมีเลยไม่มีเลย ก็เลยคิดว่าจะมาอยู่เมืองไทยดีกว่าเพราะเขาชมแล้วว่าหล่อใช่ใช่ครับโอ้เนี่ยเหมือนพัชรศรีเนี่ยในสตาร์ฝรั่งเนี่ยถือว่าสวยมากแต่ในเมืองไทยคือดำคนนึง ดำเท่ากันนะครับ